ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคาลิเบตโดรนรุ่น S70W นะครับเราอันดับแรกคือออนตัวโดรนก่อนครับไฟติดแล้วนะครับจากนั้นออนรีโมทแล้วก็โยกขึ้นลงนะครับจากนั้นโยกไปทางนี้ด้านนี้10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นโยกไปด้านนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับจากนั้นก็หมุนตัวโดรนนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับหมุนรอบ360องศา2 3นะครับ3รอบแล้วแล้วก็ยกขึ้นหมุนรอบตัวเองอย่างนี้ก็ได้ครับประมาณ3-4รอบจนกว่าไฟจะนิ่งนะครับไฟนิ่งแล้วอย่างเงี้ยครับคือสามารถGPS ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับไฟนิ่งแล้วนะครับปุ๊บวางโดรนลงนะครับถ้ากระพริบอย่างนี้อีกปุ๊บนะครับแสดงว่า GPS ไม่ติดนะครับต้องทำใหม่หมุนแบบนี้1 2 3 4นะครับปุ๊บเอียงอย่างนี้เนี่ยไฟกระพริบอย่างนี้จับไม่ติดนะครับ GPS 1รอบที่2นะครับรอบที่3รอบที่4นะครับถ้าอย่างนี้บินไม่ได้นะครับไฟกระพริบ5พอ5รอบแล้ววางแป๊บนึงให้มันจับสัญญาณว่าไฟจะนิ่งนะครับไฟกระพริบอย่างนี้ก็บินไม่ได้นะครับครั้งแรกจะเซตนานนิดนึงนะครับหมุนนี่ทีก็ได้ครับหมุนอันนี้ไฟนิ่งแล้วครับไฟนิ่งคือจับทิศสัญญาณ GPS ได้แล้วต่อมาเราจะเทคออฟก็กดปุ่มนี้นะครับกดให้โดรนบินนะครับกดปุ่มนี้นะครับเนี่ยปุ่มนี้นะครับกดปุ๊บเดี๋ยวโดรนมันจะบินเองขึ้นมานะครับเวลาเอาโดรนลงนะครับกดปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับโดรนก็จะลงบินลงนะครับนะครับอันนี้กี้เรากดแลนดิ้งนะครับปุ่มนี้ทิกออฟก็กดปุ่มนี้ให้โดรนบินขึ้นกดปุ่มนี้ให้โดรนบินลงก็กดปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราดูใหม่ทีโดรนบินขึ้นกดปุ่มนี้นะครับนะครับใบพัดหมุนแล้วนะครับผมต้องการให้โดรนบินลงกับปุ่มนี้นะครับ1ครั้งโดรนบินลงแล้วบินลงแล้วส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมื่อเราบินไปไกลครับกด1ครั้งโดรนมันจะกลับมาจุดตำแหน่งที่เริ่มบินนะครับปุ่มนี้นะครับกรณีถ้าเกิดโดรนไม่ไปไม่ไกลก็คือกดปุ่มนี้ครับโดรนจะลงจอดนะครับครับขอบคุณมากครับ